ใครที่ติดตามสภาพอากาศมาก่อนหน้านี้ก็จะได้รับฟังกันก็คือที่เกาะสมุยสุราษฎร์ธานีเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบด้วยเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าตอนนี้ในพื้นที่เขามีการเตรียมการไว้อย่างไรบ้างแล้วล่าสุดในพื้นที่เป็นอย่างไรนะตรวจสอบล่าสุดกับทางว่าที่ร้อยตรีกิตติภพรอดดอนนายอำเภอเกาะสมุยอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับค่ะนายอำเภอคะถามสภาพอากาศล่าสุดตอนนี้ก่อนเลยค่ะในพื้นที่เป็นยังไงบ้างคะครับสภาพอากาศตอนนี้ยังปกตินะครับเพียงแต่ว่าอากาศจะครึ้มนะครับอากาศครึ้มนะครับลมก็ยังไม่ถือว่าแรงนะครับยังอยู่ในภาวะปกติคลื่นอะไรต่างๆนี่ก็ยังอยู่ภาวะปกติครับค่ะแล้วอย่างนี้ในพื้นที่ประชาชนเขาดำเนินชีวิตหรือว่ามีเป็นยังไงกันบ้างแล้วคะนักท่องเที่ยวอย่างเงี้ยค่ะอ๋อตอนนี้เราได้มีการประชาสัมพันธ์มีการแจ้งเตือนนะครับในพื้นที่นะครับให้มีการติดตามเฝ้าระวังนะครับแล้วก็ติดตามข่าวสารอยู่ตลอดเวลานะครับโดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องที่เป็นคนพื้นที่เองเนี่ยนะเขาก็ได้มีการเตรียมความพร้อมนะครับในส่วนตรงนี้นะครับก็ทราบว่าในช่วงเช้าก็จะมีการซื้อหาอาหารนะครับตามปกตินะครับทีนี้ในส่วนของนักท่องเที่ยวนะครับนักท่องเที่ยวในทางสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอเกาะสมุยนะครับเขาก็ได้มีการประสานในส่วนของทางโรงแรมแล้วก็สนามบินนะครับในการเตรียมการที่จะรองรับในกรณีที่เกิดเหตุการณ์นะครับค่ะเอ๊ะมีความจำเป็นต้องอพยพนักท่องเที่ยวออกไหมคะณเวลานี้ค่ะอ๋อตอนนี้ยังไม่ถึงขั้นนั้นนะตอนนี้สถานการณ์ทั่วไปก็ยังปกตินะครับตอนนี้ในส่วนของเรือเฟอร์รี่เนี่ยก็มีบางบริษัทที่เขาจะวิ่งจะถึงช่วงบ่ายโมงนะครับช่วงบ่ายโมงนะครับแล้วก็ในส่วนของสนามบินเนี่ยเครื่องบินนี้ก็ยังบินได้ตามปกตินะครับค่ะอย่างไม่ว่าจะเป็นเรือหรือว่าเครื่องบินต่างๆเหล่านี้อย่างเรือเนี่ยค่ะที่บางบริษัทที่ยังวิ่งถึงช่วงบ่ายเราต้องมีเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลเป็นพิเศษไหมคะว่าอันไหนที่ควรจะออกอันไหนควรจะงดออกโดยทันทีเพื่อเป็นการป้องกันเหตุการณ์ต่างๆอย่างเงี้ยอ๋อในส่วนตรงนี้นะครับเรามีทางเจ้าท่านะครับเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเกาะสมุยนะครับเป็นผู้ดูแลแต่ว่าตอนนี้เนี่ยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับได้มีประกาศนะครับได้มีประกาศกรณีของเรือนะครับที่งดออกจากฝั่งนะครับตั้งแต่เวลาวันที่3นะครับตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนนะครับเที่ยงคืนจนถึงวันที่5เวลา10โมงเช้านะครับแต่ในส่วนตรงนี้นะครับเราก็ไม่ได้นั่นกับทางผู้ประกอบการนะครับที่กรณีที่เขามีการติดตามสถานการณ์นะครับบางผู้ประกอบการบางแห่งเนี่ยเขาก็จะหยุดการเดินเรือทันทีถ้าเขาเห็นว่าสถานการณ์เนี่ยดูแล้วว่าจะไม่ปลอดภัยต่อชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินนะครับในส่วนตรงนี้เขาก็จะงดออกจากฝั่งได้นะครับแต่ถ้าตั้งแต่วันที่3เที่ยงคืนนี้ตรงนี้ต้องงดหมดเลยนะครับทุกกรณีครับผมคือแปลว่าวันนี้เนี่ยยังมีเรือเฟอร์รี่ที่วิ่งเข้าไปรับส่งนักท่องเที่ยวหรือว่าชาวประชาชนที่จะยังมีครับปัญหาการกักตุนอาหารมีไหมคะในพื้นที่ก็เท่าที่ทราบนะครับก็ต้องยอมรับนะครับก็มีบ้างนะครับบางส่วนนะครับแต่ว่าตอนนี้ในส่วนของอาหารการกินเนี่ยก็ยังไม่อยู่ในภาวะวิกฤตนะครับตอนนี้ก็ยังมีการจับจ่ายใช้สอยได้ตามปกตินะครับในพื้นที่นะครับค่ะอย่างส่วนกลางบางพื้นที่เขาค่อนข้างกังวลเรื่องของพลังงานอย่างเช่นกระแสไฟฟ้าอะไรต่างๆอย่างนี้เรามีการดูแลแล้วก็ป้องกันยังไงบ้างนะคะครับในส่วนของไฟฟ้าตรงนี้ก็เราได้มีการประชุมตั้งแต่เมื่อวานนะครับเราก็ไม่ได้มีการพูดคุยก็ทางไฟฟ้าได้มีการเตรียมเครื่องสำรองไฟนะครับวันนี้ทราบว่าได้ประสานไปยังจังหวัดภูเก็ตนะครับเราเอานำเครื่องสำรองไฟเข้ามาในพื้นที่นะครับตอนนี้ประมาณช่วงบ่ายนะครับก็จะข้ามมาที่อำเภอเกาะสมุยแล้วก็อำเภอเกาะพะงันครับค่ะโรงพยาบาลเกาะสมุยล่ะคะครับในส่วนของโรงพยาบาลเกาะสมุยนะครับเขาก็ได้มีการเตรียมซักซ้อมแผนไว้แล้วนะครับเพราะทางโรงพยาบาลเนี่ยเขาจะมีแผนนะครับในกรณีที่เกิดอุทกภัยหรือวัตภัยนะครับก็มีการซักซ้อมการเคลื่อนย้ายอะไรต่างๆนะครับกรณีที่เกิดภัยจริงๆนะครับแล้วก็ในส่วนของทางสาธารณสุขเนี่ยเขาจะมีในส่วนของโรงพยาบาลรปสต.นะครับแต่ละพื้นที่นะครับตรงนี้เขาก็พร้อมที่จะเข้าดูแลในกรณีที่มีการอพยพผู้คนนะครับไปยังสถานที่ที่เราได้กำหนดไว้นะครับค่ะค่ะอย่างผู้สื่อข่าวในพื้นที่เนี่ยเขาบอกว่ามีชาวบ้านที่เขานำเรือประมงไปไว้ที่ฝั่งนะคะเพื่อเป็นการหลบลมแล้วก็ชาวบ้านเขาก็ยังอยู่กันตามปกติเขามองว่าอันนี้เป็นช่วงมรสุมที่เป็นประจำทุกปีอยู่แล้วและบางคนอาจจะไม่ได้ตื่นตกใจหรือว่าตื่นก็ยังใช้ชีวิตปกติอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็พี่น้องประชาชนนะคนเก่าคนแก่อะไรนะในพื้นที่เขาบอกเป็นลมว่าว
นะครับเป็นช่วงมรสุมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าในส่วนตรงนี้เราก็ได้มีการชี้แจงพูดคุยนะครับว่าเราต้องเชื่อตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับที่มีการแจ้งอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะว่าในส่วนตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องมีการเตรียมการนะครับทีนี้ในส่วนของเรือเนี่ยเราได้มีการประสานกับสถานีเรือสมุยนะครับในกรณีที่เกิดมีการมีคลื่นลมแรงอะไรต่างๆเนี่ยเรือเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาหลบนะครับหลบฝนอะไรหรือว่าหลบลมเนี่ยในพื้นที่ของสถานีเรือสมุยได้นะครับได้มีการประสานไว้แล้วครับผมค่ะจุดอพยพอะคะอยากประชาสัมพันธ์สักนิดนะคะท่านนายอำเภอค่ะว่าถ้ามีเหตุการณ์จริงๆเนี่ยเราเตรียมไว้ที่ไหนบ้างอะค่ะครับจุดอพยพเนี่ยที่เรามีนะครับก็ทั้งเกาะนะครับในส่วนตรงนี้นะครับหลักๆเนี่ยก็คือในพื้นที่เฉวงนะครับซึ่งเป็นพื้นที่แหล่งเศรษฐกิจที่สำคัญนะครับพื้นที่ของเฉวงนี่ก็เรามีอยู่ตอนนี้ที่เรากำหนดไว้ก็คือ4จุดด้วยกันนะครับก็คือมหาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนะครับยาเขตเกาะสมุยนะครับวัดสว่างอารมณ์นะครับวัดปลายแหลมแล้วก็ที่โรงแรมใบหยกนะครับค่ะอันนี้คือ4จุดหลักๆนะคะที่เฉวงนะคะอันนี้ครับผมที่เฉวงนะครับซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญซึ่งอยู่ในพื้นที่ของตำบลบ่อผุดนะครับค่ะต่อไปนะครับในส่วนของตำบลมะเร็ดนะครับบริเวณหาดละไมนะครับก็คือโรงเรียนเทศบาล1วัดละไมนะครับแล้วก็โรงเรียนบ้านหน้าค่ายครับค่ะค่ะในส่วนของตำบลแม่น้ำนะครับก็เป็นโรงเรียนวัดภูเขาทองกับโรงเรียนทีประราชวิทยาครับค่ะในส่วนของตำบลอ่างทองนะครับก็มีที่วัดแจ้งนะครับแล้วก็โรงเรียนบ้านอ่างทองครับค่ะวัดแจ้งโรงเรียนบ้านอ่างทองค่ะครับในส่วนของตำบลลิปปะน้อยก็เป็นโรงเรียนวัดนาราเจริญสุขกับโรงเรียนเกาะสมุยค่ะคือมีหลายจุดที่เราเตรียมความพร้อมแล้วก็คือแต่ละจุดเนี่ยประสานชาวบ้านในพื้นที่รับทราบกันแล้วนะคะครับผมอย่างถ้าแต่ละคนอาจจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือว่าคนที่ไม่ได้ชำนาญกันในพื้นที่อย่างเงี้ยค่ะอยากจะทราบว่าเอ๊ะถ้ามีเหตุการณ์จะไปหาเจ้าหน้าที่ได้ที่ไหนหรือว่าจะไปหลบในจุดอพยพจุดไหนที่ใกล้ที่สุดมีหมายเลขติดต่อฉุกเฉินไหมคะเดี๋ยวคือตอนนี้เรามีการมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบนะครับในส่วนของฝ่ายปกครองเนี่ยเราจะมีปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบประจำตำบลนะครับเป็นผู้ประสานงานนะครับในส่วนของเทศบาลเองเนี่ยเขาก็จะมีรองนายกเทศมนตรีนครเกาะสมุยนะครับซึ่งเขาแบ่งโซนการรับผิดชอบนะครับแล้วก็กำลังคนในพื้นที่นะครับเป็นผู้รับผิดชอบในการประสานติดต่อกับประธานชุมชนในแต่ละพื้นที่นะครับว่าพร้อมที่จะอพยพหรือเคลื่อนย้ายอย่างไรนะครับเรามีการประสานนะครับแล้วก็วันนี้ช่วงเวลาบ่ายสามนะครับเราก็จะมีการประชุมซักซ้อมแผนนะครับในการเตรียมการอพยพนะครับว่าผู้รับผิดชอบใครบ้างจุดไหนนะครับเพื่อไม่ให้การดำเนินการได้เป็นไปทุกความเรียบร้อยนะครับไม่มีการสับสนในการปฏิบัตินะครับค่ะอีกนิดนึงนะคะตอนนี้นักท่องเที่ยวที่เขาเดินทางไปโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยยังมีเล่นน้ำอะไรอยู่ตามชายหาดกันปกติตอนนี้เราสั่งกำชับเลยนะให้ห้ามโดยเด็ดขาดนะครับเพราะบริเวณริมชายหาดเนี่ยเรามีการปักธงแดงนะครับปักธงแดงแล้วแต่ก็ยังมีนะครับนักท่องเที่ยวก็ต้องยอมรับนะครับมีบางส่วนที่ฝ่าฝืนนะครับตอนนี้ก็ได้มีการกำชับนะครับในแต่ละพื้นที่นะครับห้ามไม่ให้นักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำโดยเด็ดขาดนะครับค่ะค่ะฟังท่านในอำเภออย่างนี้แล้วดูเหมือนเรามีแผนอะไรไว้เป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็เตรียมความพร้อมเอาไว้ในทุกด้านดูแล้วจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้มั่นใจมากน้อยขนาดไหนอะคะครับผมก็ยังมีความมั่นใจนะครับเพราะว่าเราจะใช้ประสบการณ์นะครับจากกรณีน้ำท่วมในปีพ.ศ. 2554นะครับในพื้นที่อำเภอกระสุยเราเนี่ยเคยประสบกับอุทกภัยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเอาบทถอดบทเรียนนะครับตรงนั้นในกรณีเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับมาใช้ในการดำเนินการครั้งนี้นะครับเพื่อไม่ให้มีปัญหาและอุปสรรคต่างๆนะครับเพื่อจะได้เราจะได้เตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับในการดูแลพี่น้องประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวในพื้นที่ให้ดีที่สุดครับผมค่ะเมื่อสักครู่ถามค้างเอาไว้มีหมายเลขโทรศัพท์ให้ติดต่อฉุกเฉินไหมคะถ้าอยากจะสอบถามข้อมูลอะไรเพิ่มเติมสำหรับคนที่อยู่ในพื้นที่หรือว่านักท่องเที่ยวอะค่ะครับในส่วนของพื้นที่นะครับค่ะเห็นบอกว่ามีตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แล้วก็มีหมายเลขทิ้งไว้ให้0774208 79อันนี้ใช้ได้ไหมคะในอำเภอคะจะได้ครับจะได้ครับแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งเนี่ยในกรณีที่มีปัญหาเนี่ยก็สามารถติดต่อประสานกับทางอำเภอได้โดยตรงนะครับค่ะครับ0081ค่ะ867
ค่ะ5446ค่ะแล้วก็077420879นะคะ0818675446ค่ะอันนี้เป็นหมายเลขตรงของนายอำเภอเลยนะคะของตรงนายอำเภอเลยครับถ้ามีปัญหาอุปสรรคเนี่ยสามารถติดต่อประสานได้เลยครับผมค่ะค่ะค่ะขอบพระคุณมากถ้ามีอะไรเดี๋ยวคงต้องขออนุญาตรบกวนอีกนะคะท่านนายอำเภอคะครับผมยินดีครับยินดีครับค่ะขอบพระคุณมากค่ะนายอำเภอเกาะสมุยนะคะค่ะว่าที่ร้อยตรีกิติภพรอดดอนนะคะเรียกว่าตอนนี้ทุกอย่างในพื้นที่เนี่ยเตรียมการไว้หมดแล้วโดยเฉพาะการลงไปทำความเข้าใจแจ้งเตือนทั้งนักท่องเที่ยวและพี่น้องประชาชนในพื้นที่แต่ว่าล่าสุดสถานการณ์เนี่ยตอนนี้ยังปกติฟ้าอาจจะมืดครึ้มแต่ว่าคลื่นลมใหญ่ในพื้นที่เกาะสมุยยังปกติดีนะคะแน่นอนถึงแม้ว่าประชาชนในพื้นที่อาจจะบอกว่าโอ้อันนี้ก็เป็นช่วงมรสุมตามปกติแหละยังคงอยู่ในพื้นที่เหมือนเดิมแต่นายอำเภอบอกว่าก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเหมือนกันส่งเจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ในท้องถิ่นเนี่ยไปพูดคุยทำความเข้าใจตอนนี้ยังอยู่ตามปกติได้เพราะว่าอากาศยังไม่ได้เกิดอะไรขึ้นมาแต่หากมีเหตุฉุกเฉินขึ้นมาจริงๆต้องพร้อมในการอพยพพร้อมที่จะเชื่อฟังเจ้าหน้าที่แล้วก็ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยอันนี้คือเรียกว่าประสานกับทุกภาคส่วนเลยใช่เรือเฟอร์รี่ยังวิ่งจนถึงบ่ายโมงนะคะแล้วก็ไฟฟ้าโรงพยาบาลอะไรเตรียมไว้พร้อมแล้วรวมถึงจุดอพยพนะคะอย่างหนึ่งที่ฝากย้ำไว้ห้ามลงเล่นน้ำโดยเด็ดขาดนะคะคนที่อยู่ในพื้นที่ถ้าพบเจอนักท่องเที่ยวก็ให้ช่วยการประชาสัมพันธ์ด้วยเพื่อความปลอดภัยนะคะ